หลังจากที่ผมปวดหัวอยู่นานกับ YouTubeที่มันให้เหลืองผมมีความรู้สึกว่าต้องแก้ตัวอะไรสักอย่างซึ่งมันก็ทำให้เกิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมานั่นก็คือ no content อะไรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่คือเดือนเมษาเดือนที่คิดว่าร้อนชี้เชี่ยของประเทศไทยแต่ตอนนี้มันหนาวห่วยแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งกันด้วยนะครับและตอนนี้อยู่กับผมอีกแล้วกับนายมิสเตอร์พีเนื่องจากว่าวันนี้นะครับไม่มีคอนเทนต์ใช่วันนี้ผมไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยพอพูดว่าไม่มีคอนเทนต์ตอนนั้นแหละฮะมันก็เลยผุดขึ้นมาครับขอต้อนรับสู่ช่วงไม่มีคอนเทนต์ซึ่งมันเป็นชื่อที่ไม่ควรจะตั้งขึ้นมาเลยทั้งที่อาจจะมีคนทำแบบนี้เยอะแล้วแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นช่วงที่ผมไม่มีคอนเทนต์นะครับผมเนื่องจากตอนที่ผมถ่ายล่าสุดเนี่ยก็เหลืองเป็นมาม่าเลยนะครับนั่นแหละผมก็เลยขอแก้ตัวด้วยการทำคลิปแบบ no contentก็คือไม่มีคอนเทนต์นั่นแหละเอาล่ะเนื่องจากวันนี้นะครับผมทำงานกับพี่ฟางก็เลิกเร็วนะครับผมไม่ได้ทำอะไรมากเลยวันนี้ก็เลยใช้โอกาสนี้นะครับผมออกมาจากบ้านนะครับผมแทนที่ผมจะนอนอยู่ในบ้านแล้วก็นอนกบตัวไปซะผ่านไปสัก 4-5 วันแล้วค่อยมาลงคลิปเพราะว่าวันนี้นะครับผมเป็นวันที่ไม่ร้อนเลยนะครับเป็นวันที่โคตรจะเย็นและชิลมากๆผมควรที่จะวางกล้องนี้ลงนะครับผมแล้วก็ปิดกล้องแล้วก็ไปนอนซะขอโทษด้วยครับผมแค่ล้อเล่นผมควรที่จะทำอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าผมไม่ทำครับเพราะว่ายอดเงินมันตกชิบหายรู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาทำคลิปให้ได้เอาล่ะไหนๆก็ไม่มีคอนเทนต์แล้วผมก็จะถ่ายเป็นแบบมั่วๆไปเลยก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็จะหาอะไรกินอย่างที่ผมเคยมานานแล้วผมก็จะทำประจำนะครับนั่นก็คือไม่กินมะขามก็ไปกินมะม่วงไม่กินมะม่วงก็ไปกินแตงนะครับผมที่มันอยู่ตรงนั้นนะครับใช่นั่นแหละโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยนะฮะมีชามอยู่1ใบนะครับผมแล้วก็มีน้ำปลามีไทยชูรสกินแล้วหัวไม่ล้านอย่าไปเชื่อมีน้ำปลาปรุงสุกนี่แล้วก็มีพริกผงนะครับที่พริกมันใกล้จะหมดแล้วนะครับมาใส่ให้หมดเลยแล้วกันใส่พริกผงลงไปผมเป็นคนไม่กินเผ็ดนะแค่นี้ก็พอแล้วล่ะเอาล่ะใส่น้ำปลาลงไปหน่อยเพื่อเพิ่มความหนักหน่วงนะฮะประมาณนี้ไทยชูรสนิดหน่อยพอน้ำปลาปรุงสุกประมาณนี้เอาล่ะแค่นี้ก็เป็นเครื่องรังสรรค์สมบูรณ์แบบนะครับพริกแม่งเล็กนิดเดียวเองเขาจะว่ากูป๊อตป่าวเนี่ยเอาล่ะถึงเวลาไปเอามะม่วงอย่างที่บอกครับมันเป็นรายการที่โนคอนเทนต์เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเลยคอนเทนต์มีมะม่วงที่ใกล้สุกอยู่ตรงนู้นแอบหลบอยู่นะฮะหามะม่วงก่อนเอาเป็นลูกที่ใหญ่กำลังพอดีอู้เฮ้ยนายอยู่รอดมาได้ยังไงนะฮะคอยวินถามนายจริงๆเถอะเอาล่ะครับผมเหมือนผมจะเจอมะม่วงที่มันดีที่สุดแล้วนะครับผมตรงนี้มะม่วงสุกนะครับที่มันบูดเอ้ยยังมีมะม่วงที่เหิมๆอยู่นะครับไม่สุกมากอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยอย่างที่บอกไปว่านี่คือรายการ no content เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่นี่จะไม่ต้องมีเหตุและมีผลนะครับเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่ากินชิวๆครับนั่งกินกลางลมหนาวเย็นชิวๆนะครับผมอร่อยถ้าได้กับข้าวเหนียวนี่จะพอดีมากเลยนะครับจะกลายเป็นข้าวเหนียวมะม่วงในทันทีโอเคไปเอาข้าวเหนียวแบบ nice ข้าวเหนียวเหมาะจริงๆกับข้าวเหนียวเนี่ยมาดูซินี่คือมะม่วงของเราของคุณภาพนี่แหละฟรีสไตล์มันควรจะเป็นอย่างนี้ต้องไปจัดจงจัดฉากกินสดๆทุกอย่างสดหมดไม่ต้องมีคอนเทนต์จับอร่อยนี่มันเพอร์เฟกต์ชัดๆเลยไม่ใช่อะไรหรอกลืมกินข้าวมาจากบ้านเนื้อนี้อ้าวเชี่ยกินได้ครึ่งเดียวอีกครึ่งแม่งนอนแดกว้าโอ้มะม่วงลูกนี้ก็เหมือนกันครับสีออกจะสวยงามแต่สุดท้ายก็โดนนอนแดกไปครึ่งนึงแล้วโอ้เสียดายว่ะผมน่าจะเจอมันเร็วกว่านี้นี่นะครับวิถีชีวิตของแท้เราไม่เอาอะไรมากมายหรอกเธอไม่สนดูว่าเธอไม่ถือสาเบื่อจริงกินได้ครึ่งเดียวผมน่าจะทำบ่อยๆนะเนี่ยคลิปฟรีสไตล์แบบเนี้ยมันไม่กดดันตัวเองแล้วก็ไม่มีอะไรมาเป็นแบบหัวข้อว่าเราจะทำอะไรในคลิปนั้นๆอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ค่อยสุก All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always กลับมาเรามากินมะม่วงดิบกันบ้างมะม่วงสุกผ่านไปมะม่วงดิบมาฝากถึงเด็กๆนะครับผมอย่ากินมะม่วงดิบโดยที่ยังไม่ล้างเหมือนผมนะฮะไม่งั้นยางอาจจะติดคอท่านได้เพราะฉะนั้นอย่าทำเหมือนผมเตือนแล้วนะ
ือแล้วอร่อยกินทั้งส้มกินทั้งข้าวทวีคูณการทำลายล้างกระเพาะตัวเองอร่อยผมว่ามะม่วงอีกลูกที่มันยังอยู่บนยอดนั่นดีกว่านะครับกำลังอร่อยเลยไปได้มาแล้วครับมะม่วง All my friends are toxic gone ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามือผมล้างตลอดที่ผมจับได้อย่างเงี้ยแทนข้าวเลยกูวันนี้มะม่วงสวยกำลังดีครับผมเป็นมะม่วงที่ลูกเล็กนะครับแต่สุกแล้วหวานนี่แหละข้าวเหนียวมะม่วงที่แท้ทูก็เป็นมะม่วงที่เด็ดลงมาแล้วจากต้นในเวลานั้นๆเท่านั้นบออะไรมาเคลมวะเนี่ยโอเคกินไปแล้วก็เอาพวกจานไปล้างแล้วก็เก็บไว้นะครับเดี๋ยวพ่อด่าเอาเหมือนว่าไฟจะยังไม่มอดนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าแม่จะได้อะไรมานะจากห้วยหนองนี่ไง ย่างปลาว่าโรคมะเร็งจะทำฮาแล้วล่ะแย่ไฟลุกโชนไฟร้ายแรงเหนื่อยเอาล่ะไหนมาดูซิว่าเราใช้ปลาตัวไหนได้บ้างมีปลาที่ตายไปแล้วทั้งหมด5ตัวมา4ตัว5ตัวและโอ้6ตัวเลยเหรอโอเคมาก็ไฟแรงได้ที่นะแต่ที่จริงก็เอาถ่านมันนะครับแต่ว่าไฟตอนนี้ก็ถือว่าแรงอยู่เชี่ยปลากูไม่แน่ๆโอเคไปหาอะไรทำรอดีกว่าย่างปลาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยถ้าเกิดกินปลาป่ามันก็จะเสียของนะครับเนื่องจากว่ายังเหลือข้าวอยู่เดี๋ยวเราจะกินพร้อมข้าวนี่แหละกินกับมะม่วงก็ไม่ใช่ว่าจะอิ่มนะครับผมเราต้องเพิ่มโปรตีนเข้าไปนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองนะฮะเรามากินแค่2ตัวนะครับผม4ตัวที่เหลือก็เอาไว้พ่อนะครับวันนี้พ่อก็ป่วยพ่อป่วยฮะอากาศมันหนาวนะครับผมแล้วก็บวกกับโรคที่แกเป็นอยู่ตอนนี้มันก็เลยแบบบวกกันนะครับดับเบิลดาเมจกันเลยทีเดียวที่สุดท้ายแล้วนะฮะเอาแล้วนะครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมกับผมนายมิสเตอร์วีขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่คอยดูกันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่ตามทุกคนและเราจะไปถึง 7,000 ซับสไครป์ด้วยกันก็วันนี้ไม่มีอะไรมากจริงนะครับผมก็มาเล่นนาทั่วไปนี่แหละนะครับไม่ใช่อะไรหรอกผมขี้เกียจไม่รู้จะหาคอนเทนต์อะไรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแบบธรรมดานะครับผมไม่ได้คลิปหลักนะย้ำว่านี่ไม่ใช่คลิปหลักเพราะฉะนั้นคลิปหลักจะมาในอีกเร็วๆนี้นะครับผมขอให้ทุกคนกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายครับผมเสี่ยวเก่งครับ